ทีวีวูแมนเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวออกมาในตอนที่49รูปร่างลักษณะของทีวีวูแมนเป็นรูปร่างผู้หญิงที่ดูเท่ใส่ชุดสูทสีดำทั้งตัวส่วนหัวของทีวีวูแมนเป็นทีวียุคเก่าที่มีเสาอากาศ2อันติดอยู่ด้านหลังทีวีวูแมนสามารถเปิดพลังแสงสีส้มทำลายล้างพวกสกีบิดีให้เผาไหม้ได้อย่างราบคาบแม้ว่าจะใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆแล้วก็ตามและยังสามารถปล่อยแสงสีม่วงเพื่อดึงเราทะลุมิติไปสถานที่ต่างๆได้นอกจากนั้นทีวีวูแมนยังสามารถถอดหัวลอยไปสะกดจิตพวกสกีบิดีให้กลับไปทำลายพวกเดียวกันเองได้อีกด้วยนอกจากนี้ในตอนที่49ทีวีวูแมนยังสามารถใช้พลังแสงสีม่วงยิงใส่พวกสกีบิดีที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆได้อย่างง่ายดายดูเหมือนว่าพลังแสงสีส้มมีความร้ายกาจอย่างมากเลยทีเดียวจนสามารถเผาไหม้พวกสกีบิดีให้ตายแน่นิ่งแบบง่ายๆลักษณะที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของทีวีวูแมนก็คือเธอมีความกล้าหาญที่เด็ดเดี่ยวสามารถต่อกรกับพวกสกีบิดีต่างๆไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนเธอก็สังหารพวกมันได้อย่างง่ายดายเปิดฉากมาในตอนที่49ก็จะพบกับบรรยากาศของสงครามที่เหล่าบรรดาคามิล่าแมนกำลังจะพ่ายแพ้แล้วอยู่ๆจีแมนสกิบิดี้ทอยเลทก็กำลังบินผ่านมาแล้วมันก็กระหน่ำยิงพวกคามิล่าแมนแบบไม่ยั้งในตอนนี้พวกคามิล่าแมนอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เอามากๆแล้วอยู่ๆก็มีสกิบิดี้อีกตัวหนึ่งเข้ามาทำร้ายเราสกิบิดี้ตัวนี้มีลักษณะที่แปลกมากๆมันใส่ชุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทั้งหน้ากากใบเลื่อยและมือช็อตไฟฟ้าในขณะที่มันกำลังพยายามทำร้ายเราอยู่นั้นก็มีวัตถุบางอย่างคว่างเข้ามาใส่สกิบิดี้อย่างแรงทันใดนั้นก็ปรากฏร่างของทีวีวูแมนและทีวีแมนอีก2คนจากนั้นทีวีวูแมนก็ปล่อยพลังแสงสีส้มใส่สกิบิดี้จนตายมอดไหม้ไปอย่างง่ายดายแล้วจากนั้นฉากก็ตัดไปที่สกิบิดี้ใบเลื่อยที่กำลังบินเข้ามามันรีบเข้าจู่โจมเหล่าคาเมล่าแมนและสปีกเกอร์แมนทันทีอย่างไม่รอช้าจากนั้นทีวีวูแมนก็ถอดหัวออกบินพุ่งเข้าจู่โจมกลับไปที่สกิบิดี้ใบเลื่อยทางด้านหลังของมันเพื่อควบคุมมันให้กลับไปทำร้ายพวกเดียวกันเองจากนั้นในฉากก็มีกองทัพสกิบิดี้ตามมาอีกมากมายทีวีวูแมนจึงรีบพาเราหนีด้วยการหายตัวไปที่ฐานวิจัยของคาเมล่าแมนไททันคาเมล่าแมนรุ่นอัปเกรดหรือที่บางคนเรียกว่าไททันคาเมล่าแมน 2.0 ไททันคาเมล่าแมน V2 ปรากฏตัวในตอนที่50ในเวอร์ชันนี้ไททันคาเมล่าแมน 2.0 มาพร้อมกับอาวุธที่พัฒนาและอัปเกรดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีความแข็งแกร่งทรงพลังและดุดันเพิ่มขึ้นรูปร่างและลักษณะของไททันคาเมล่าแมน 2.0 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ปืนใหญ่ซึ่งบรรจุพลังงานพลาสมาแสงสีฟ้าไว้ที่แขนซ้ายเมื่อยิงลำแสงพลาสมาสีฟ้าใส่พวกสกิบิดี้จะทำให้พวกมันระเบิดได้ในทันทีส่วนแขนขวาติดตั้งอุปกรณ์ค้อนยักษ์ขนาดใหญ่ที่ดูทรงพลังอย่างมากภายในบรรจุพลังงานพลาสมาแสงสีฟ้าเมื่อเวลาไททันคาเมล่าแมน 2.0 เวียงค้อนยักษ์ไปมาจะมีพลังงานพลาสมาแสงสีฟ้าออกมาจากด้านหลังของค้อนยักษ์ทำให้เกิดแรงทุบที่เพิ่มมากขึ้นคล้ายๆแรงไอพ่นของเครื่องบินนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการใช้คลื่นแม่เหล็กจากมือด้านขวาดูดพวกเฮลิคอปเตอร์สกิบิดี้ที่อยู่บนท้องฟ้าให้กลับเข้ามาหาไททันคาเมล่าแมน 2.0 ได้เพื่อทำการสังหารได้อย่างง่ายดายในฉากตอนที่50หลังจากที่ไททันคาเมล่าแมน 2.0 ได้อัปเกรดอาวุธต่างๆมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วในฉากสกิบิดี้ตัวใหญ่ได้ปล่อยลำแสงยิงใส่ไททันคาเมล่าแมน 2.0 แต่ไททันคาเมล่าแมน 2.0 ก็ไม่สะทกสะท้านอะไรแล้วก็ปล่อยพลังพลาสมาแสงสีฟ้าจากปืนที่มือด้านซ้ายใส่ไปยังสกิบิดี้เข้าเต็มๆแล้วมันก็ตายในทันทีจากนั้นไททันคาเมล่าแมน 2.0 ก็กระหน่ำยิงสกิบิดี้ทั้งหลายทีละตัวทีละตัวแล้วจู่ๆก็มีสกิบิดี้อีกตัวหนึ่งโผล่มาไททันคาเมล่าแมน 2.0 จึงเหวี่ยงค้อนยักษ์ทุบไปที่หัวสกิบิดี้จนระเบิดและสลายไปนอกจากนี้ไททันคาเมล่าแมน 2.0 ยังปล่อยพลังพลาสมาแสงสีฟ้าจากหน้าอกใส่พวกสกิบิดี้จนตายมอดไหม้ไม่เหลือซากแล้วอยู่ๆก็มีการยิงของเฮลิคอปเตอร์สกิบิดี้ที่อยู่บนฟ้าลงมาที่ตัวของไททันคาเมล่าแมน 2.0 ไททันคาเมล่าแมน 2.0จึงใช้มือที่มีคลื่นแม่เหล็กดูดเอาเฮลิคอปเตอร์สกิบิดี้ลงมาจากฟ้าแล้วก็ทำการสังหารอย่างง่ายดายคาเมล่าแมนคิริโตหรือนินจาคาเมล่าแมนหรือที่ใครๆเรียกว่าคาเมล่าแมนไม้ดูดซุ่มคู่คาเมล่าแมนดาบคู่ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่39และปรากฏตัวครั้งล่าสุดในตอนที่51รูปร่างและลักษณะของนินจาคาเมล่าแมนเป็นคาเมล่าแมนผู้ชายที่ดูเท่มากถึงแม้ว่าตัวจะเล็กแต่เขาก็มีใจที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวสุด
เขาใส่ชุดสูทสีเทาทั้งตัวและใส่เสื้อโค้ทยาวสีดำด้านนอกส่วนหัวเป็นกล้องวงจรปิดแบบธรรมดานอกจากนี้เขายังมีอาวุธคู่กายคือไม้ดูดซ่วมคู่ที่ห้อยติดอยู่ด้านหลังของเขาเหมือนดาบนินจาที่ยังไม่ทราบว่าจะมีพลังมากมายมหาศาลเพียงใดนินจาคาเมล่าแมนน่าจะเป็นกำลังสำคัญให้กับไททันคาเมล่าแมน 2.0 เพราะในฉากจะเห็นนินจาคาเมล่าแมนคอยช่วยเหลือไททันคาเมล่าแมน 2.0 อยู่ตลอดเวลาคล้ายกับว่านินจาคาเมล่าแมนจะคอยเป็นคนสั่งการไททันคาเมล่าแมน 2.0 อยู่แต่ก็ต้องรอดูกันตอนต่อไปว่านินจาคาเมล่าแมนจะมีบทบาทอะไรเพิ่มเติมอีกในฉากตอนที่51เราจะได้รับบทเป็นไททันคาเมล่าแมน 2.0 ที่ยิงต่อสู้กับเหล่าสกิบบี้อย่างมากมายและเราจะเห็นนินจาคาเมล่าแมนชัดๆในตอนที่50และตอนที่51เรียกเองว่านินจาคาเมล่าแมนมีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวอย่างมากและนินจาคาเมล่าแมนได้เข้ามาร่วมรบในสงครามครั้งนี้กับไททันคาเมล่าแมน 2.0 อีกด้วยแม้ว่าในฉากยังไม่ค่อยเห็นฝีมือของนินจาคาเมล่าแมนสักเท่าไหร่นักแต่ดูแล้วนินจาคาเมล่าแมนก็น่าจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวเพราะไม่ว่าจะตอนไหนนินจาคาเมล่าแมนจะคอยช่วยเหลือไททันคาเมล่าแมน 2.0 อยู่เสมอในฉากตอนที่51เราจะเริ่มเห็นการพัฒนาของพวกสกิบดี้ที่เริ่มมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเช่นการสร้างเกาะกำบังตัวของสกิบดี้และต้องบุกเข้าโจมตีและทุบหลายๆครั้งถึงจะตายได้ถือว่าตอนที่51พวกสกิบดี้เริ่มมีความแข็งแกร่งทนทานเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวของ3นักรบผู้ยิ่งใหญ่ของสกิบบิดี้ทอยเลทในตอนที่49ถึง51ว่าคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตเพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย